ความฝันนั้นยังพอมีชีวิตนี้ต้องลุกขึ้นใหม่ยืนหยัดสู้และกล้าฝ่าไปฝันยิ่งใหญ่ยังเป็นของเรายิ้มสู้ชีวิตลิขิตเองอย่าไปแกร้งปัญหาใดๆแม้ปวดร้าวจงสู้ต่อไปอย่างเงี้ยมาลําได้ไงมันไม่เหมาะสมเลยคำพูดบอกคนหน้าเราอะค่ะเราไม่สำคัญว่าคนที่อยู่หลังเราค่ะคือแม่ค่ะผู้ซัพพอร์ตทุกอย่างก็มีความสุขตรงที่ว่าวันนี้เราได้เงินกลับมาบ้านเพื่อไปดูแลแม่ค่ะผ่านไปผ่านมาในย่านนี้มักจะได้ยินเสียงเพลงแว่วดังและเมื่อเข้ามาในบริเวณบ้านจะพบกับณัฐพงษ์ทองนาคหรือเอิร์ธที่กำลังขมักเขม้นกับการฝึกซ้อมท่ารำอย่างตั้งใจมันเป็นเพลงอัปสราค่ะของทางเขมรดูตาม YouTube ค่ะโทรศัพท์ตอนมัธยมต้นน่ะจะมีชมรมนาฏศิลป์ก็คือหลังมาเข้าไปแต่ว่านั้นเขาจะสอนเป็นลำวงมาตรฐานอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะมีทักษะครูสอนนิดนึงว่าจีบยังไงข้อตรงไหนอะไรประมาณนี้ค่ะหลังจากผู้เป็นพ่อเสียชีวิตลงเอิร์ธต้องลุกมาเป็นเสาหลักของครอบครัวยึดอาชีพรับจ้างรำในงานพิธีต่างๆและรำเปิดหมวกตามตลาดนัดเพื่อหารายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวพ่อหนูประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตพอไม่มีพ่อแล้วก็ต้องยึดอาชีพนี้เพราะว่าคุณแม่ก็ทำงานไม่ได้เราก็ต้องทำเท่าที่จะทำได้ตอนนั้นจะมีเป็นงานแต่งก็มีงานบวชก็มีงานศพก็มีคือหลักๆก็คือรำหน้าศพมากกว่าค่ะคนเราอ่ะมันไม่ได้บวชทุกวันคนข้าแม่ตายทุกวันแม่แต่งทุกวันเราก็ไม่ได้มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งทุกๆวันนะคะก็เคยยึดอาชีพหลักมาเป็นลำเปิดหมวกแทนเนื่องจากผู้เป็นแม่มีอาการเจ็บป่วยด้วยสารพัดโรครุมเร้ามานานหลายปีทำให้เอิร์ธต้องดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดแม่หนูนะครับป่วยเป็นไทรอยด์เป็นพิษค่ะเป็นความดันสูงแล้วก็เป็นโรคหัวใจค่ะตอนนี้ก็รักษาอยู่ค่ะรักษามาหลายปีแล้วทำงานหนักไม่ได้ทำงานหนักแล้วมันจะเหนื่อยแล้วก็มีอาการเรื่องอย่างอื่นร่วมด้วยไม่จะเป็นปวดขาเป็นบวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีนอนหายใจไม่สะดวกบางทีเรากินน้ำเยอะเกินไปค่ะแล้วมันทำให้บวมเลยก็ต้องมานวดแบบว่าให้มันไอ้นี่ค่ะมันหย่อนๆเพื่อบางทีแล้วมันกินแล้วมันตึงไงคะมันตึงก็ทำให้มันหย่อนจนดีขึ้นค่ะมันไม่ปวดค่ะ
8 9ชุดได้อยู่ครับตอนนี้ที่เอามาตากๆไว้มีเป็นตัวพระก็มีเป็นตัวแบบว่าลำพื้นภาคอะไรพวกนี้ค่ะเป็นลำวงก็มีอะไรแบบนี้ค่ะลำเป็นชุดนี้ค่ะชุดลูกไม้ค่ะลูกไม้ลำวงมาตรฐานค่ะแล้วก็มีเป็นลำจีนอะไรพวกนี้ค่ะลำอีสานลำออกพลานแล้วก็ลำภาคใต้ค่ะเพราะว่าบางทีคนมาเดินตลาดอย่างเงี้ยบางทีมันมีหลายเชื้อชาตินะครับมีเป็นทั้งคนใต้มีทั้งคนอีสานคนเหนือแล้วก็เลยว่าเอาวัฒนธรรมพวกนี้มาให้เขาดูแบบภูมิใจว่าวัฒนธรรมบ้านเขามีถึงที่นี่อะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าอย่างนึงแถวบ้านหนูเป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่ว่าอยากให้ชาวต่างชาติอย่างเงี้ยให้แบบมันนึกถึงว่าเอ้ยชุดแบบประเทศไทยเงี้ยก็มีชุดลำสวยๆให้เขาดูอะไรประมาณนี้ค่ะหลักๆเลยก็คือหนูต้องเก็บตังค์จากลำเนี่ยเก็บทีเล็กผสมน้อยเก็บไว้เพื่อให้คุณแม่หาหมอจ่ายค่าน้ำค่าไฟทุกๆเดือนที่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วอะค่ะพอหลังจากทำงานไปเรื่อยสักระยะนึงค่ะเราก็เพิ่งรู้ว่าโรคนี้เป็นกรรมพันธุ์เป็นไทรอยด์เป็นความดันก็คือเราก็ทำงานไม่ได้เหมือนกันค่ะทำงานหนักไม่ได้แล้วพอแปรมาก็ต้องเสียสองเด้งเลยทั้งแม่ทั้งหนูแต่จริงๆถ้าเลือกได้อะก็อยากให้แม่หายก่อนแต่อย่างหนูอ่ะมันก็แค่เป็นระยะแรกเมื่อได้เวลาเอิร์ธจะแต่งองค์ทรงเครื่องด้วยชุดนางรำและเตรียมอุปกรณ์เครื่องขยายเสียงพร้อมออกเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์คู่ใจอัปสราค่ะของทางเขมรสุรินทร์บุรีรัมย์ของทางอีสานใต้อะค่ะทางบ้านหรือว่ามันจะมีทางเป็นเขตของการก่อสร้างซึ่งมีเหล่าพวกคนที่เป็นสวยหรือว่าเป็นเขมรนี่เยอะเราก็เลยเอาการแสดงเนี้ยมาลำให้เขาให้ได้ดูอะค่ะก่อนออกไปลำก็แต่งตัวกับแต่งหน้านิดหน่อยค่ะพอเราแต่งเสร็จเราก็ออกไปลำได้เลยค่ะแม่หนูไปลำก่อนนะแม่ขี่รถโชคดีนะลูกเดินทางปลอดภัยรีบกลับบ้านนะถึงที่หมายแม้แดดร้อนเพียงใดแต่เอิร์ธไม่หวาดหวั่นและไม่ปล่อยเวลาให้สูญเสียไปเธอทำการแสดงร่ายรำให้ผู้คนที่มาเดินตลาดได้ชมทันทีเพราะนั่นหมายถึงรายได้ไว้ใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลของแม่และเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวบางคนเขาก็ชมว่าเรามีความมั่นใจแล้วก็สู้เพื่อแม่อะไรอย่างนี้เขาก็จะเป็นส่วนชมเขาก็แบบว่ามองแบบว่าเป็นผู้ชายอย่างเนี้ยมาลำได้ไงมันไม่เหมาะสมเลยประมาณนี้ค่ะลำไทยต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นที่ไม่ใช่ที่เก็บให้สาวประเภท2แบบนี้ค่ะสำหรับหนูคิดว่าทุกเพศก็สามารถมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันค่ะคำพูดบอกคนหน้าเราอะค่ะเราไม่สำคัญว่าคนที่อยู่หลังเราค่ะคนที่อยู่หลังเราเขาสำคัญกว่าครับคือแม่ค่ะผู้ซัพพอร์ตทุกอย่างทั้งกำลังใจแล้วก็ทั้งคำสอนต่างๆค่ะไม่ให้ไปสนใจคำใครคิดว่าตัวเองสวยสุดเท่าที่ตัวเองจะเป็นได้หรือไม่แน่ก็ทำอาชีพสุดจริตเท่าที่เราจะทำได้ค่ะปกติอาการ
ขดขึ้นเยอะเลยร้อนค่ะลุงร้อนร้อนเพิ่งเห็นเหมือนกันแล้วเนี่ยทับๆเท่าไหร่ครับวันแรกที่เข้ามาเนี่ยก็คือว่ามาติดต่อที่ตรงนี้นะบอกว่าพี่หนูขอลำเพื่อหาเงินไปใช้จ่ายในครอบครัวเราเห็นก็แต่งตัวอย่างนี้มาเลยเราก็บอกได้คือความกตัญญูผมมองก่อนเลยนะครับความกตัญญูลูกคุณอยากจะสนับสนุนที่ตรงนี้ผมภูมิใจแทนพ่อแม่เขานะที่อย่างน้อยเขาใจเขายังทำมาหากินเพื่อไปเลี้ยงพ่อแม่ได้เขาก็หาตังค์ไว้กินเพราะว่าเขาไม่มีอะไรทำเหมือนเขาเรียนด้วยก็หานิดๆหน่อยๆให้แม่เขากินสงสารเพราะเขาเลี้ยงแม่เขาคนเดียวพ่อเขาเสียไปแล้วเขาถึงได้มาลำกินงี้ไงก็บอกให้ดูแลแม่ดีๆนะอย่าทิ้งสู้ๆทำไงได้เรามีแม่คนเดียวก็ต้องดูไปไม่มีใครดูแล้วป้าสบายดีนะสบายดีเนาะได้ครับป้าขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ร้อนค่ะร้อนร้อนวันนี้ก็ร้อนกว่าทุกวันเลยครับเพราะว่าวันนี้มันรำแล้วมันร้อนรู้สึกว่าวันนี้จะไม่ค่อยดีเลยค่ะวันนี้เหนื่อยค่ะเหนื่อยเหนื่อยก็เหงื่อออกเยอะมากค่ะมีกำลังใจแล้วค่ะรู้สึกมีกำลังใจว่าอย่างน้อยแล้วเขาก็ยังให้กำลังใจเราอะไรประมาณนี้ค่ะรู้สึกดีใจหายเหนื่อยเลยค่ะสำหรับใครที่เดินผ่านไปผ่านมาหรือรู้จักหนูนะคะท่านทุกท่านไม่ต้องให้ตังค์หนูก็ได้ค่ะขอแค่ยิ้มเป็นกำลังใจให้หนูแค่นี้ก็ชื่นใจมากพอแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะรับแล้วเหรอลูกสวัสดีค่ะเอาหุ่นไปกินก่อนจะกลับแล้วยังมีกินเลยเอาหุ่นไปกินลูกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะครับก่อนนะคะสวัสดีค่ะก่อนกลับบ้านเอิร์ธมักจะแวะมาตลาดแห่งนี้เพื่อซื้ออาหารเย็นกลับไปฝากแม่เสมอเนื่องจากเป็นตลาดแห่งแรกที่มารำเปิดหมวกจึงสนิทสนมกับพ่อค้าแม่ขายในตลาดและด้วยความกตัญญูของเอิร์ธยิ่งทำให้แม่ค้าเมตตาสงสารยินดีให้อาหารไปรับประทานฟรีได้ทุกวันขอบคุณนะคะพี่จ้าขอบคุณมากค่ะน้องเขามาลำที่นี่อะค่ะทางบ้านเขาไม่ค่อยมีอะค่ะสงสารน้องเขาทำมาหากินเนาะเขาหาคนเดียวอ่ะแม่เขาป่วยทำงานไม่ได้อ่ะค่ะน้องก็ดูแลแม่เขาอย่างเงี้ยก็เลยให้น้องเขามากินฟรีได้ทุกวันมาเอาได้ทุกวันนะคะปลาดุกถุงนึงจ้าสำหรับที่มาที่หรือตลาดนี้นะครับก็คือมาเอากับข้าวค่ะเพราะว่าจะมีบางคนเป็นผู้มีจิตเมตตาหรือว่าเป็นแม่ยกหนูนะคะก็จะให้กับข้าวหนูค่ะ2ปีแล้วค่ะบางคนก็ทราบว่าแม่หนูป่วยบางคนก็ไม่ทราบว่าแม่ป่วยแต่บางคนที่เขาทราบเขาก็จะให้กับข้าวมาบ้างให้เป็นเศษตะตังบ้างรู้สึกดีใจค่ะวันนี้รู้สึกว่ายังมีคนยังน้อยจะมีคนเมตตาเราอยู่ค่ะจากตอนแรกที่เราไม่กล้าหรือเขินหรือแบบว่ามีความรู้สึกกลัวแต่วันนี้ความรู้สึกอันนั้นไม่มีแล้วค่ะเพราะว่าหนูยึดมั่นเสมอพ่อผู้อยู่ข้างหลังหรือว่าคือแม่หนูเขาให้ให้กำลังใจหนูอยู่ค่ะแม่กินข้าวแม้ว่า
วันนี้เอิร์ธจะเหน็ดเหนื่อยจากการตรากตรำไร่รำท่ามกลางเปลวแดดที่แผดร้อนแต่เมื่อกลับมาถึงบ้านได้รับประทานอาหารเย็นร่วมกับแม่ความเหนื่อยล้าก็หายเป็นปลิดทิ้งเป็นลมร้อนคนเยอะไหมไม่ค่อยนะวันนี้ต้องมันหยุดคนเยอะกลับมาบ้านแล้วก็ยังเจอแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกหายเหนื่อยบางทีเราเจออากาศร้อนๆเจอคำพูดต่างๆที่ว่ามันไม่ดีบ้างดีบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็กลับมาบ้านปุ๊บทุกอย่างมันก็คือผ่อนคลายไม่เครียดไม่อะไรกลับมาบ้านกินข้าวหลับนอนสบายเลยค่ะหนูดูน้ำแม่น้ำกี่ลิตรดูดิดูน้ำกี่ลิตรสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบก็รู้ว่าเขาลำบากก็รู้ว่าเขาเหนื่อยเขาไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเขาเราก็อยากจะเป็นแม่ดีๆอยากจะช่วยเขาแต่เราทำอะไรไม่ได้รักเขามากภูมิใจเขาที่สุดค่ะรักเขาที่สุดค่ะบางทีก็ไปกันสองคนคือเรามีกันแค่สองคนแม่ลูกห่วงเขาห่วงเขาทุกอย่างก็ทำงานทุกวันนี้นะคะก็ทำเพื่อแม่ค่ะแม่ทำไม่ได้คิดว่าเขาเป็นภาระหรืออะไรค่ะก็ทำทุกวันนี้ทำเพื่อแม่เหนื่อยก็เพื่อแม่ค่ะไม่ท้อค่ะแม่ก็จะอยู่เพื่อหนูเท่าที่แม่อยู่ได้นะลูกนะแม่ก็อยากอยู่กับหนูจนแม่เห็นหนูประสบความสำเร็จนะลูกนะแม่ภูมิใจหนูนะลูกแม่รักหนูนะไม่เหนื่อยนะลูกนะแม่ขอให้หนูเจริญนะลูกสิ่งที่หนูทำได้หนูทำดีนะลูกหนูจำไว้แม่ภูมิใจหนูนะแม่รักหนูมากนะเอิร์ธรักแม่เหมือนกันค่ะเราก็จะอยู่กันอย่างนี้นะลูกนะเราจะไม่ทิ้งกันนะเราจะอยู่กันอย่างนี้นะลูกสวัสดีหลวงพ่อสวัสดีเจ้าค่ะสวัสดีค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะขอข้าวสารหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวหลบก็เดี๋ยวจะรายได้จากการรำเปิดหมวกในแต่ละวันไม่มีความแน่นอนการเข้าไปขอข้าวสารอาหารแห้งจากวัดจึงเป็นอีกหนทางหนึ่งที่เอิร์ธพอจะทำให้ครอบครัวมีชีวิตรอดในยามขาดแคลนได้ตอนนี้ดีขึ้นแล้วเจ้าค่ะหลวงพ่อก็ดูแลแม่ถ้าขาดเรื่องอะไรก็ได้เจ้าค่ะขอบคุณมากเจ้าค่ะให้ช่วยได้ก่อนนะทางวัดเราช่วยได้ก่อนจะช่วยวันนี้มาขอข้าวสารค่ะจริงๆมาขอเป็นทุกเดือนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าบางทีเราลำบางทีเราหมุนไม่ทันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาขอข้าวสารตุนๆไว้ค่ะวันนี้ได้เป็นข้าวสารปลากระป๋องแล้วก็เป็นแฟบเป็นมาม่าเป็นน้ำมันดีใจค่ะดีใจที่หลวงพ่อเขาเมตตาค่ะรู้สึกไม่อายเลยค่ะเพราะว่าเราทำอย่างเงี้ยดีกว่าเราไปขโมยของเขาอะค่ะ
เรามาขอเขาตรงๆดีกว่าค่ะเพราะว่าหลวงพ่อเขาก็ท่านก็เมตตาอยู่แล้วค่ะเราเชื่อว่าการศึกษามีความสำคัญและช่วยต่อยอดอาชีพได้ในอนาคตเอิร์ธจึงตัดสินใจเรียนต่อภาคพิเศษในวันหยุดและพยายามหาเวลาเพื่อทำการบ้านและทบทวนบทเรียนมานั่งทำกันมาแบบนี้แหละค่ะก็มันมีเวลาว่างๆเขามีการบ้านจากวิทยาลัยมาแล้วก็มานั่งทำค่ะเป็นปวช.ค่ะวิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเทียนบริหารธุรกิจค่ะพอดีตอนแรกเรียนวิทยาลัยเกษตรค่ะแถวบ้านแล้วพอดีว่าตอนแรกคุณพ่อยังมีชีวิตอยู่ยังพอส่งเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอคุณพ่อเสียชีวิตแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีใจค่าเทอมจ่ายเขาก็เลยไม่ได้เรียนต่อค่ะแต่หลังจากพ่อเสียชีวิตก็เลยมาเริ่มเรียนใหม่ที่นี่ค่ะมันสำคัญในอนาคตนะคะพี่หนูยังว่าอย่างวันหนึ่งวันใดอ่ะถ้าแม่เราไม่อยู่อย่างเงี้ยเราก็ต้องเลี้ยงตัวเองเช่นสมมติเราโตขึ้นเราก็ต้องสร้างครอบครัวแล้วก็ทำหน้าที่ของเราอะค่ะทำงานแล้วก็มีงานทำที่มันดีแบบศิลปะการไร่รำและยึดเป็นอาชีพที่หล่อเลี้ยงครอบครัวทำให้เอิร์ธเคารพบูชาเสียงครูด้านนาฏศิลป์ไทยเพื่อช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจในการทำงานและการดำเนินชีวิตตอนแรกมีคนแนะนำมาแล้วก็มีคนให้มาบ้างค่ะเพราะว่าเรายึดอาชีพรำอย่างเงี้ยเราก็บูชาแบบเป็นครูอย่างเงี้ยค่ะก่อนทำงานนะคะเราจะไหว้แม่ก่อนแล้วก็เป็นไหว้ครูช่วยในเรื่องจิตใจค่ะวันไหนเราแบบว่าเราท้อค่ะยังมีแม่ยังมีครูยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราอยู่ข้างๆเราอย่างเงี้ยค่ะเราลำแล้วก็ยังนึกถึงท่านนะคะวันนี้เอิร์ธรู้สึกดีใจเป็นพิเศษเพราะได้รำให้แม่ชมก่อนออกจากบ้านและยังได้รับคำอวยพรจากผู้เป็นแม่เปรียบเสมือนเป็นน้ำทิพย์ช่วยชโลมจิตใจให้มีพลังในการต่อสู้แม่หนูไปรำก่อนนะแม่เดี๋ยวงั้นหนูเย็นหนูกลับมานะจ๊ะขี่รถดีๆนะลูกรู้ไหมจ้ะขี่รถปลอดภัยลูกหนูรำสวยไหมสวยลูกได้เวลาหนูกลับจะเย็นหนูรีบกลับรีบกลับบ้านนะลูกเดินทางปลอดภัยลูกพี่รถดีๆรถมันเยอะไปรำแล้วไปเร็วนะเอิร์ธ
็ทำให้เราอยากอยู่กับเขาค่ะอยากเห็นความสำเร็จของเขาในอนาคตข้างหน้ายังไงเราก็ตายตาหลับขอให้เขามีความสุขเห็นอนาคตของเขาไม่ต้องรวยเหมือนคนอื่นเขาละค่ะก็อยากเห็นเขามีสุขภาพแข็งแรงยังรักเขามากค่ะรักเขามากแต่ไม่ค่อยแสดงออกแต่คือว่ารักเขารักเขาที่สุดก็สามารถแลกชีวิตกับเขาได้ก็อยากเขาเป็นคนดีอย่างนี้ต่อไปค่ะเมื่อเดินทางมาถึงตลาดเอิร์ธทำหน้าที่ของตัวเองอย่างแข็งขันร่ายรำตามจังหวะดนตรีด้วยลีลาอ่อนช้อยสู้กับแสงแดดที่แผดเผาเธอยังคงมุ่งมั่นทำการแสดงที่รักด้วยความมั่นใจและมีความสุขวันนี้แต่งคล้ายๆเป็นตัวนางค่ะวันนี้ถ้ายกตัวอย่างก็คือนางคันธมารีอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้นะคะแม่มาทำผมให้ค่ะแล้วก็มาติดเป็นตัวรัดเกล้าให้ค่ะรู้สึกดีใจค่ะที่วันนี้แม่ยังมาอวยพรทำให้ค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะเปิดใจยอมรับว่าคนคนหนึ่งหรือผู้ชายคนหนึ่งหรือสาวเพศสองคนหนึ่งก็สามารถทำความสามารถอันนี้เกิดความสุขแล้วก็ความมั่นใจไม่ว่าจะเป็นเพศไหนทุกคนก็มีความสุขกับการอาชีพที่ทำได้ค่ะณัฐพงษ์ทองนาคหลังจากสูญเสียพ่อเธอต้องลุกขึ้นมาเป็นเสาหลักของครอบครัวเพื่อหาเลี้ยงตัวเองและดูแลแม่ที่เจ็บป่วยจากสารพัดโรครุมเร้าด้วยการรำเปิดหมวกแลกเงินจากผู้ใจบุญโดยไม่อายสายตาและคำดูถูกใครแม้ชีวิตต้องผ่านบททดสอบอันหนักหน่วงเพียงใดแต่นางรำคนนี้ยังคงยึดมั่นต่อสู้ดิ้นรนทุกวิถีทางเพื่อหาเงินมาดูแลครอบครัวโดยมีแม่คอยเป็นกำลังใจอยู่เคียงข้างเสมอหนูก็จะบอกเสมอค่ะว่าอาชีพนี้เป็นหนึ่งอาชีพที่ว่ามันมีเกียรติมีศักดิ์ศรีค่ะแล้วก็บอกเขาว่าเสมอว่าเป็นอาชีพสุจริตก็อยากให้ทุกคนเข้าใจและมองกับด้านใหม่ๆอะค่ะความสุขของหนูนะคะก็คือการที่ทุกคนมาดูหนูรำค่ะเวลาทุกคนเห็นด้วยความชื่นชอบแล้วก็มีความสุขแล้วค่ะก็มีความสุขตรงที่ว่าวันนี้เราได้เงินกลับมาบ้านเพื่อไปดูแลแม่ค่ะไปเกรงปัญหาใดๆ